น.18 วันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราต้องไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านริมกว้านพะเยาที่เขาบอกว่าวันดีคืนดีเนี่ยไปได้กลิ่นเหม็นเน่าแบบเหม็นคลักคลุ้งไปทั่วคล้ายกับปลาเน่านะครับคล้ายๆกับบรรยากาศที่อยู่ชายทะเลแต่จริงๆคือไม่ได้อยู่กว้านพะเยานะครับไม่รู้ว่าตกลงแล้วนี่คือกลิ่นการขนย้ายปลาเค็มเน่าหรืออย่างไรนะครับไม่รู้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นะครับไปติดตามในสน.18 นะครับล่าสุดครับทีมข่าวได้ไปสำรวจพบว่าที่บริเวณริมเขื่อนถนนชายกว้านตั้งแต่หน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ไปจนถึง3 แยกถนนท่ากว้านครับมีกลิ่นเหม็นเน่าที่รุนแรงมากมองไปที่ริมเขื่อนไปพบกับสิ่งแปลกปลอมในกว้านพะเยาครับนี่ครับลักษณะก็คือเป็นกลมๆนะครับคล้ายกับแมงกระพุนสีเขียวคล้ำแบบนี้ลอยรวมกันเป็นแพอยู่ครับบอกว่าบางก้อนก็ขนาดใหญ่มากนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณกว่า1.5 เมตรบางก้อนก็รวมตัวกันเป็นวงรีดูเผินๆคล้ายๆกับหลังปลากระเบนยักษ์ขณะที่นายกอบจ.พะเยาครับคุณวรวิทย์บุรณสิริก็สันนิษฐานว่าสาเหตุน่าจะเกิดมาจากพืชสาหร่ายเนื่องจากที่ผ่านมากว้านพะเยานั้นแล้งจัดทำให้เกิดวัชพืชหลายชนิดแต่มาเจอฝนตกติดต่อกันหลายวันครับพอมีปริมาณน้ำเข้ากว้านจำนวนมากก็เลยส่งผลให้พืชเหล่านี้ตายและส่งกลิ่นเหม็นแบบนี้ครับความร่วมมือของทางจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลแล้วก็ประมงนะครับก็แล้วก็โยธาสักครู่เนี่ยผมได้ติดต่อทางเรือสไลด์โยธานะครับเพื่อจะทำหน้าที่มาสไลด์เก็บเศษน่าจะเป็นวัชพืชตะกูสาหร่ายครับที่ลอยขึ้นมาอาจจะเกิดจากปริมาณน้ำกว้านนี้ขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สาหร่ายพวกนี้นะไม่สามารถจะมีออกซิเจนแล้วก็เกิดการตายและสะสมกันลอยขึ้นมาทำให้เกิดนี่ครับขณะเดียวกันครับคุณนาวินมหาวงศ์ครับนักวิชาการชำนาญการพิเศษรักษาการผอ.ประมงจังหวัดพะเยาก็บอกว่าบรรดาอินทรีย์สารเหล่านี้เนี่ยดูแล้วไม่ส่งผลกระทบต่อน้ำในกว้านพะเยาครับเพียงแต่จะกระทบเรื่องของการท่องเที่ยวเนื่องจากว่ามันจะมีกลิ่นเหม็นมากนะครับจากนี้ไปก็จะมีการประสานไปยังศูนย์พัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาขอจุลินทรีย์เข้ามาฉีดพ่นต่อไปนี่นะครับคุณสุรพลลัดลอยนะครับจากจังหวัดพะเยารายงานเข้ามาเรื่องของสน.18นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะส่งข้อมูลเข้ามานะครับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับฝ่ายข่าวดีทีวีสน.18วงเล็บเข้ามานะครับที่อยู่ตามดีทีวีช่อง18ของเราหรือว่าจะส่งเข้ามาผ่านทางอินบ็อกซ์ทางเพจ Facebook ของเราก็คือฝ่ายข่าวดีทีวีของเรานะครับ